คะในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาใครหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะคะว่าโลโก้ของ Tesco Lotus หลังจากที่เครือของ CP นั้นมีการซื้อ Tesco Lotus ของอังกฤษไปเนี่ยปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนโลโก้ไปแล้วบ้างบางส่วนนะคะก็เปลี่ยนไปทั้งหมด2สาขาด้วยกันค่ะพี่โอจากที่ทั้งหมดเขามีประมาณสักพันกว่าสาขานะแล้วเปลี่ยนโลโก้แล้วเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่านอกจากการเปลี่ยนโลโก้แล้วเนี่ยก็ยังจะไปคำนวณให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าตกลงว่าในพื้นที่ประเทศไทยที่มีมากกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะคะถ้าหากรวบรวมธุรกิจค้าปลีกของเครือ CP แล้วในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนั้นเฉลี่ยแล้วจะมีธุรกิจค้าปลีกของ CP อยู่มากน้อยแค่ไหน Tesco Lotus นะคะได้มีการเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะเพราะว่ามีการนำร่องเปลี่ยนไปทั้งหมด2สาขาด้วยกันต้องอย่าลืมนะคะว่า Tesco Lotus เนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกัน1ก็คือเป็นลักษณะของไฮเปอร์มาร์เก็ตก็คือเป็น Tesco Lotus ส่วน2ก็คือเป็น Lotus Express Tesco Lotus Express มีการเปลี่ยนหมดเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพก่อนเพราะว่าเปลี่ยนไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหน้าตาเดี๋ยวให้ทางทีมงานขึ้นอันนี้คือของเดิมของเดิมนี่คือของเดิมนี่ของใหม่เป็นแบบนี้พี่โอคือ Lotus เนี่ยจะเป็น Lotus แล้วมีตัวเห็นไหมคะเป็นหยดน้ำแต่แล้วก็มีตัว S เอาตัวหยดน้ำก่อนตัวหยดน้ำเนี่ยทางเครือ CP เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเป็นการปักหมุดพี่โอเป็นการปักหมุดว่าเอ้ยตั้งอยู่ตรงนี้สถานที่นี้ที่อยู่ในแมปปกติทั่วๆไปส่วนตัว S เนี่ยนะคะก็เป็นตัว S ที่หมายถึงว่าสมาร์ทฉลาดอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าสมาร์ทค่ะแต่ปรากฏว่ามีคนแอบไปจับผิดบอกว่าเอ๊ะทำไมสีมันคุ้นๆสำหรับใครที่อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยพี่โอคะด้านข้างก็บอกว่าอันนี้เป็นผู้ให้บริการนะคะของ 5G ในออสเตรเลียเป็นโอเปอเรเตอร์สีมันคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันตัวอักษรคล้ายกันไหมตัวอักษรไม่คล้ายกันล่ะค่ะแต่ว่าสีคล้ายกันโทนสีคล้ายกันหยดน้ำอาจจะคล้ายกันกลุ่ม CP หลังจากควักเงินไปร่วม 300,000 ล้านไปประมูลซื้อ Tesco Lotus มาแต่งองค์ทรงเครื่องลูกของตัวเองที่ทำคลอดและฝากเขาเลี้ยงไว้ตอนนี้ไปซื้อกลับคืนมาเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกเมืองไทยแปลงโฉมใหม่ทั้งตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งตัวมินเขาเรียกอะไรมินิมาร์ทมินิมาร์ทเหรอเป็นเอ็กเพรสอ่ะเอ็กเพรสเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ค่ะเป็น Tesco Lo Tesco Go Fresh Tesco Go Fresh นะคะก็จะได้เห็นภาพกันทีนี้สิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมโฟกัสเรื่องของการเปลี่ยนโลโก้หรือเปลี่ยนอะไรหรอกแต่ว่ามาส่องดูธุรกิจค้าปลีกในเครือ CP กันดีกว่าว่า มีมากน้อยแค่ไหนนะคะไปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมค่ะดูมีอะไรบ้างอย่าง Tesco Lotus เนี่ยเขาเปลี่ยนละทั้งหมด2อันนี้มีทั้งหมด 2,158 สาขาพี่โอ 2,158 สาขาในนามของ Tesco Lotus ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็น Lotus 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 Smart 2,158 สาขาแล้วก็ยังมี 7-Eleven เนี่ยเยอะที่สุดเลยก็คือ 12,089 สาขาแมคโครปลีกใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะว่าค้าปลีกก็ได้จะเป็นค้าส่งก็ได้เนี่ยนะคะ136สาขา CP Fresh Mart มี400สาขาแล้วก็รวมถึง CP Fresh ด้วยมีอีก1สาขาอันนี้ใหญ่เหมือนกันนะคะทั้งหมดเนี่ยรวบรวมให้คุณผู้ชมดูแล้วสาขาตกลง14,784 แห่งเดี๋ยวถัดไปเลยค่ะสไลด์ถัดไปให้คุณผู้ชมดูคือเนี่ยค่ะพี่โอรวมแล้วเนี่ยค้าปลีกเครือ CP มีทั้งหมด 14,784 แห่งทั่วประเทศทีนี้ไม่เห็นภาพหรอกว่าตกลงว่ามันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศไทยที่มีประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตรนี่คือพื้นที่ของประเทศไทยค่ะแผนที่ประเทศไทยเฉลี่ยทั้งสิ้น 153,120 ตารางกิโลเมตรใช่ค้าปลีกในเครือ CP มีอยู่ 14,784 แห่งเฉลี่ยทุกๆ34ตารางกิโลเมตรจะมีร้านค้าปลีกของกลุ่ม CP ตั้งอยู่1แห่ง34ตารางกิโลเมตรคุณบอกว่าทำไมไม่เห็นจะเยอะเลยไม่เห็นจะหนาแน่นเลย อย่าลืมนะคะว่าพื้นที่ประเทศไทยมันมีบางส่วนเป็นภูเขาเป็นพื้นที่ที่เข้าไปไม่ได้ทีนี้มาลองหารจังหวัดดีกว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ77จังหวัดนี่นะคะ1จังหวัดเป็นกรุงเทพมหานครอีก76จังหวัดนี่เป็นพื้นที่ท้องถิ่นละกันหารแล้วพี่โอจะมีค้าปลีกของเครือ CP ต่อ1จังหวัดเนี่ยอยู่192แห่งอะไรนะ192คุณคำนวณผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดจีพี่โอ77หาร14อ่ะออกมาเป็น192แห่ง
ตีกลมๆเลยโอ้ยต้องเอาตารางพื้นที่โอ้ร้อยครั้ง 75,000 หมู่บ้าน5หมู่บ้านจะมีค้าปลีก1แห่งใช่928อำเภอจะมีค้าปลีกของเครือ CP อยู่16แห่งนะคะต่อ1อำเภอนะ 7,435 ตำบลที่ทั่วประเทศเลยรวมแขวง180แขวงกทม1ตำบลจะมีธุรกิจค้าปลีกของกลุ่ม CP 2แห่งคลุมทั้งประเทศเลยไม่ต้องห่วงต่อไปมินิมาร์ทคอนเวเนียนสโตร์จะกระจายไปทั่วทั้งประเทศเราจะเข้าถึงบรรดาโชว์หวยทั้งหลายเตรียมตัวรับมือไหว้เราจะเข้าถึงทีนี้นอกจากพื้นที่แล้วก็ความหนาแน่นแล้วเนี่ยนะคะมาดูกำรีกำไรรายได้เขาหน่อยละกันนะคะปี2562นะคะรวม4บริษัทแล้วเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยมี CPO Macro เอกชัยนี่ก็คือ Tesco Lotus เก่า CPF Trading นี่คือ CP Freshmart CPO Macro Tesco Lotus CPF Trading รายได้รวมทั้งหมด 1.02 ล้านล้านบาทกำไรเท่าไหร่กำไรอยู่ที่ 37,000 กว่าล้านบาท 37,000 กว่าล้านอันนี้รวบรวมตัวเลขทั้งหมดเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเฉพาะ CBO ค่ะปี60กำไร 19,000 ปี61กำไร 20,000 62กำไร 22,000 แล้วก็ไตรมาส3ปี63กำไร 12,000 ล้าน CBO นี่คือ 7-Eleven ใช่ค่ะ Macro ปี60กำไร 6,100 กว่าล้านค่ะปี61 5,900 กว่าล้านปี62 6,200 กว่าล้านไตรมาส3ปี63 4,000 กว่าล้าน Tesco Lotus ในนามเอกชัย Distribution 60 9,100 กว่าล้าน61 9,200 ล้านและปี62อยู่ที่ 7,800 กว่าล้าน CPF Trading 500กว่าล้านปี60 300กว่าล้านและ600กว่าล้านจิ้มตัวไหนดีคะเห็นกำไรกำไรแบบนี้แค่อิจฉาเล่นๆแค่อิจฉาเล่นๆว่าอาณาจักรค้าปลีกของกลุ่ม CP ครอบคลุมประเทศไทยและในอนาคตจะขยายยังไงน่าสนใจทีเดียวรับมือกันไว้ดีค้าปลีกสมัยใหม่บุกไปถึงเรือนชาญคนไทยต้องต้อนรับ